สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสัญญาที่3ขีด1พาร์ทที่2นะครับซึ่งจะอัปเดตจากสถานีมวกเหล็กนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับสถานีชุมทางแก่งคอยเลยครับทุกท่านวันนี้โอเคเราจะมาดูจุดเริ่มต้นกันนะครับตอนออกจากสถานีมวกเหล็กนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมืออย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้ามองไปข้างซ้ายทุกท่านเห็นบริเวณที่เขาทำทางบริการไหมครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำทางบริการแล้วก็งานเสาเข็มนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเนี่ยครับช่วงที่ออกจากมวกเหล็กไปนะครับก็จะยังไม่ได้มีความเพิ่มหน้าเยอะเท่าไหร่นะครับมีแค่การเคลียร์หน้าดินไว้นะครับแล้วก็มีการทำทางบริการนะครับก็คือเทชั้นหินกวดลงมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเพื่อที่จะให้การทำงานทำได้สะดวกนะครับเวลาฝนตกมาเส้นทางจะได้ไม่เละนะครับจะได้ทำงานได้สะดวกกันนะครับผมตรงบริเวณข้างหน้านี่ผมเริ่มเห็นเขาจอดเสาเข็มนะครับเห็นเขาปั่นเสาอยู่นะครับเนี่ยครับเห็นเขาจอดลงไปอยู่นะครับเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับตรงนี้ก็เริ่มมีการมาเคลียร์หน้าดินเคลียร์พื้นที่เล็กน้อยอยู่ครับแต่ว่าช่วงออกจากมวกเหล็กเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับทุกท่านจะไปเห็นความคืบหน้าหรือว่างานเสาเข็มอีกทีก็ประมาณช่วงนู้นเลยครับช่วงประมาณออกจากมาบกระเบาไปที่ทับกวางอะไรพวกนี้อันตรงนั้นจะเห็นชัดมากกว่าครับช่วงบริเวณนี้ส่วนมากก็จะเห็นก็จะเป็นงานเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็งานทำทางบริการประมาณนี้ครับผมก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้อยู่นะครับช่วงเวลานี้ก็เดือนกันยาแล้วนะครับผมเข้าใจว่าเขาก็น่าจะเร่งเต็มสูบนะครับแบบว่าเข้าพื้นที่แบบเต็มก็ประมาณนู่นแหละครับประมาณเกือบสิ้นปีนู่นแหละครับคือแบบว่าทําแบบเต็มสูบเจาะแล้วก็เห็นพวกเสาเข็มอะไรพวกนี้นะครับมีฐานฟุตติ้งก็ประมาณช่วงนั้นนะครับน่าจะเห็นได้ชัดกว่านะครับซึ่งช่วงเวลาประมาณนี้ก็ตามที่ทุกท่านเห็นแล้วครับก็มีแค่เคลียร์หน้าดินแล้วก็ทำทางบริการประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเส้นทางตรงนี้ช่วงนี้ก็ชมธรรมชาติไปก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านนะฮะอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนมันก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับอย่างงานเสาเข็มก็น่าจะเกือบ2เดือนโดยประมาณนะครับก็น่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าปีหน้าก็น่าจะมีความชัดเจนกว่านี้นะครับช่วงนี้ก็เขาก็ทยอยเจาะเป็นบางจุดไปอยู่นะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เข้าแบบเต็มสูบมากนักนะครับจริงๆเมื่อกี้เราเลยสถานีมวกเหล็กใหม่มาแล้วครับเพราะว่าตรงที่มีต้นยามจุลีเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าบังเอิญมันอยู่อีกคนละมุมนะครับนี่ครับพอมาถึงทางโค้งบริเวณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวสักหน่อยเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะข้ามทางรถไฟตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งขวาแล้วครับหลังจากนี้นะครับเนี่ยครับเริ่มเข้าโค้งบริเวณนี้แล้วก็เส้นทางก็จะทำการข้ามฝั่งไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับทุกท่านเนี่ยครับช่วงบริเวณข้ามฝั่งมานะครับช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยจะทำการกรอแบบเร็วๆให้ทุกท่านดูนะครับเผื่อว่าทุกท่านอยากจะไปดูจุดอื่นไวๆนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีความคืบหน้าประมาณนี้อยู่นะครับยังไม่ได้มีการทำอะไรนะครับสำหรับช่วงนี้การเข้าพื้นที่ก็ยังไม่มีนะครับเนี่ยครับก็จะว่างเปล่าอย่างนี้อยู่นะครับช่วงนี้เห็นไหมครับส่วนมากก็จะชมธรรมชาติไปก่อนนะครับซึ่งแนวเส้นทางก็จะอยู่ขวามือแล้วครับช่วงนี้นะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีงานอุโมงค์ด้วยนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นงานอุโมงค์นะครับซึ่งตัวสัญญาที่3ขีด2นะครับเขาจะทำการรับผิดชอบนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะยาวประมาณ100กว่าเมตรนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะครับยังว่างเปล่าอยู่ครับซึ่งจะอยู่ข้างๆกันกับตัวอุโมงค์รถไฟทางคู่เมื่อกี้นะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับรถไฟทางคู่อยู่ขวามือนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงเราก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยครับธรรมชาติช่วงฤดูฝนก็จะเขียวขจีประมาณนี้นะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับธรรมชาติก็สวยงามนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับผมเนี่ยครับก็ขี่บนเส้นทางเส้นเก่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับผมได้สูดอากาศธรรมชาตินะครับ
นี่ครับก็หลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีหินลับนะครับโดยแนวเส้นทางก็จะอยู่ฝั่งขวาไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าอุโมงค์มวกเหล็กเลยครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นของสัญญาที่3ขีด2กันแล้วครับตอนนี้เขาก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับสัญญาที่3ขีด2เนี่ยมันจะเป็นทั้งทางยกระดับนะครับสลับกับระดับดินนะครับเนี่ยครับตอนนี้มันจะมองไม่เห็นนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้าจะมองเห็นก็คือผมต้องขึ้นขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับไปอยู่บนเนินตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายทุกท่านเห็นนะครับเพราะว่าเขาทำอยู่ข้างๆร่องเขาตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับมันก็จะมองเห็นเป็นบางส่วนนะครับทุกท่านแต่ว่าก็จะมองไม่เห็นหมดนะครับเราจะเห็นแค่รถเข้าทำงานนะครับเนี่ยครับผมพยายามที่จะยกกล้องให้มองให้เห็นให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ทำได้ประมาณนี้เนี่ยครับร่องเมื่อกี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นทางระดับดินนะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับนั่นแหละครับส่วนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงไปเข้าอุโมงตรงข้างหน้าตรงนั้นเลยครับแต่ว่าส่วนรถไฟของเราก็จะเข้าโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเข้าที่สถานีหินลับตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับเส้นทางรถไฟก็จะเข้าอุโมงมวกเหล็กมาอย่างนี้เลยครับทุกท่านแล้วก็จะมาออกอีกทีนะครับตรงบริเวณอุโมงค์ปลาเสด็จตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะข้ามเส้นทางรถไฟแล้วก็เข้าที่ตัวอุโมงค์ปลาเสด็จนะครับซึ่งจะยาวประมาณ200กว่าเมตรนะครับเนี่ยครับเส้นทางที่มันจะออกมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็คืออุโมงค์มวกเหล็กนะครับก็จะออกตรงบริเวณข้างหน้าที่จะเห็นหลังจากนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับออกมาจากอุโมงค์นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ข้ามฝั่งมาเข้าที่อุโมงค์พระเสด็จตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งอุโมงค์พระเสด็จนะครับก็จะยาวประมาณ200กว่าเมตรนะครับแล้วก็จะมาออกอุโมงค์ตรงบริเวณข้างหน้าที่เราจะเห็นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเนี่ยครับซึ่งความคืบหน้าช่วงแดนกันยาตอนนี้ก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่ไปจัดการตรงบริเวณอุโมงค์ทางออกแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มมีการเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็เตรียมการแล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาก็เริ่มไถไว้แล้วครับเห็นไหมครับไถดินแต่งระดับอะไรพวกนี้ไว้แล้วครับเนี่ยครับทุกท่านตัวอุโมงค์จะมาออกตรงบริเวณที่เขาถากๆไว้ตรงนั้นนะครับนั่นแหละครับอุโมงค์ตรงทางออกนะครับก็จะยาวประมาณ200เมตรนะครับก็จะออกตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทางยกระดับนะครับมาตรงบริเวณตรงนี้ครับผมเนี่ยครับมาหลังบริเวณป่าข้างหน้าที่เรามองเห็นตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะมาถึงบริเวณตรงนี้ก็จะทำการข้ามฝั่งนะครับเนี่ยครับแล้วก็ทะลุเขาตรงนี้ไปเลยครับทุกท่านเนี่ยครับทะลุเขาตรงนี้อีกทีแล้วก็จะขนานกันกับตัวอุโมงค์ของรถไฟทางคู่นะครับเนี่ยครับภาพมุมสูงนะครับก็จะมาอย่างนี้เลยครับทุกท่านแล้วก็จะยกข้ามเส้นทางรถไฟทางไกลอย่างนี้เลยครับแล้วหลังจากนี้ก็จะข้ามฝั่งมาตรงเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นตรงที่เขาเคลียร์ดินไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมาอย่างนี้เลยครับทุกท่านแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะออกมาขนานกันกับเนี่ยครับอุโมงค์รถไฟทางคู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็จะข้ามรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็มาอยู่ฝั่งซ้ายมือช่วงนี้เลยครับเนี่ยครับซึ่งตรงบริเวณนี้หลังช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่นะครับช่วงบริเวณข้างๆโรงปูนนะครับทุกท่านเห็นไหมครับต้นไม้ก็จะยังโตอยู่นะครับถ้าในอนาคตนะครับถ้ามีการเข้าพื้นที่นะครับช่วงต้นไม้บริเวณนี้ผมเข้าใจว่าก็น่าจะโดนเคลียร์นะครับเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าจะโดนต้นไม้พวกนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าแนวเขตมันก็อยู่แถวๆนี้นะครับหรืออาจจะอยู่หลังเลยต้นไม้พวกนี้ไปก็ได้นะครับก็จะเป็นทางยกระดับนะครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับพอเป็นทางยกระดับเรื่อยๆนะครับอยู่ฝั่งซ้ายรถไฟทางไกลก็จะเข้าโค้งตามนี้นะครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนี้ตัวรถไฟความเร็วสูงก็จะทำการยกข้ามตรงบริเวณนี้นะครับเส้นทางรถไฟตรงบริเวณนี้นะทุกท่านข้ามมาอีกฝั่งนึงนะครับเนี่ยครับข้ามมาที่ตรงนี้นะครับทุกท่านแล้วก็จะตรงข้ามสะพานตรงบริเวณข้างหน้านะครับผ่านหน้าลงปูนสักนิดหนึ่งนะครับ
แล้วหลังจากนั้นค่อยจะวกกลับมาฝั่งซ้ายอีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับก็คือดูตามกล้องผมเลยครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ช่วงบริเวณหน้าลงปูนอะไรพวกนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือเริ่มต้นจากออกมาจากอุโมงค์แหละทุกท่านมาถึงบริเวณนี้ก็คือยังไม่ได้เคลียร์นะครับก็จะเคลียร์พื้นที่อีกทีตอนที่ไปถึงนู่นเลยครับตอนที่เดินทางเข้าสถานีมาบกระเบานะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงทับกวางนะครับอันนั้นนะถึงจะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับเนี่ยครับก็มาตามแนวกล้องผมนี้เลยครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ข้ามฝั่งอีกรอบนึงนะครับมาอยู่ทางนี้นะครับแล้วก็จะตรงยาวเลยครับทีนี้อยู่ซ้ายยาวไปจนถึงนู่นเลยครับเกือบจะถึงชุมทางแก่งคอยเลยครับเนี่ยครับข้ามป้อมรถไฟตรงนี้ไปนะครับถึงจะเริ่มมีการเคลียร์พื้นที่นะครับทุกท่านเนี่ยครับเลยตรงนี้ไปอีกสักนิดนึงนะครับถึงจะมีร่องรอยการเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้แหละครับเลยต้นไม้น้อยๆเมื่อกี้ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันโดนฝนตกมาใส่นะครับก็เลยทำให้หญ้ามันเกิดขึ้นมานิดนึงมันเลยดูเขียวๆเหมือนเขาไม่ได้เคลียร์พื้นที่อะไรนะครับแต่ว่าเขามาเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วนะครับเนี่ยครับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการนำหินกวาดนะครับหรือว่าทำทางบริการไว้แต่อย่างใดนะครับแค่เอารถแบ็คโฮมาเคลียร์ต้นไม้พวกนี้ออกเฉยๆนะครับยังไม่ได้มีการแบบว่าทำเป็นระดับดินให้เสมอกันแล้วก็ทำทางบริการอะไรประมาณนี้ยังนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้าสถานีมาบกระเบาแล้วครับรถที่ผมขี่นะครับเป็นขบวน136นะครับเขาก็จะผ่านเลยนะครับไม่ได้จอดนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นรถเร็วนะครับทุกท่านเดินทางผ่านสถานีมาบกระเบาไปแล้วนะครับก็จะมีความคืบหน้าอีกทีนึงหลังจากที่เลยบ้านพักพนักงานรถไฟเก่าๆตรงพวกนี้ไปนะครับเนี่ยครับเลยป่าพวกนี้ไปก็จะเริ่มมองเห็นการเคลียร์พื้นที่แล้วครับเนี่ยครับจริงๆเริ่มมีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่ตรงบริเวณนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็คือวันนี้นะครับเราใช้รางข้างในนะครับซึ่งรางปกติมันจะวิ่งรางนอกสุดนะครับรางที่อยู่ซ้ายสุดแต่วันนี้ก็คือเขามีการซ่อมแซมรางตรงนี้นะครับก็เลยจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงช่วงจากมาบกระเบานะครับเกือบเดินทางไปถึงชุมทางแก่งคอยนะครับก็คือเขามีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวก็จะเห็นชัดอีกทีนึงนะครับตรงบริเวณใกล้ๆทับกวางนะครับก็จะเห็นว่ามีการนำหินกรวดนะครับแล้วก็มีการเคลียร์ระดับหน้าดินให้ราบเสมอกันนะครับเพื่อทำการก่อสร้างตรงนั้นน่ะจะเห็นชัดเจนเลยครับทุกท่านเนี่ยครับถ้ามองผ่านต้นไม้พวกนี้ไปก็จะเห็นว่าเขาเริ่มมีการนำหินคลุกหินกรวดพวกนี้นะครับมาทำเป็นทางบริการไว้แล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ทยอยเจาะเสาเข็มกันอยู่แถวทับกวางค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยครับแต่ว่าบริเวณนี้เขาไม่ได้ตัดต้นไม้ออกเฉยๆนะครับมันเลยดูเหมือนรกนะครับแต่ว่าก็คือมีการเข้าพื้นที่แล้วครับทุกท่านสำหรับช่องนี้นะครับมีความก้าวหน้าอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำงานอะไรนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้ามามองตรงนี้ก็คือจะเห็นชัดเลยครับก็เคลียร์ไว้ประมาณนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะทำการเคลียร์ยาวนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้ก็คือจะทำเป็นทางบริการยาวไปเลยครับผมซึ่งบริเวณตรงนี้นะครับมันโดนฝนตกใส่อีกรอบนะครับมันก็เลยทำให้หญ้ามันเกิดขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเลยดูเขียวๆนะครับเหมือนไม่ได้ทำอะไรนะครับเนี่ยครับบริเวณข้างหน้าที่ผมบอกว่าเขามีการซ่อมแซมรางรถไฟรางแรกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เราไม่ได้สามารถวิ่งรางสุดท้ายได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเข้าเขตทับกวางแล้วก็คือจะเริ่มมีการดำเนินการจอดเสาเข็มอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับจุดนี้ก็จุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจุดข้างหน้าอีกนะครับที่เขากำลังดำเนินการทำเสาเข็มนะครับทุกท่านThank you.
เนี่ยครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดนึงที่ดำเนินการไปค่อนข้างเยอะแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับเริ่มลงหน้างานแบบจริงจังนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่านะครับรถอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มก็จะหลายคันเลยครับเห็นไหมครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับเขาดำเนินการช่วงทับกวางนะครับเยอะที่สุดนะครับเห็นไหมครับในสัญญาที่3ขีดหนึ่งนะครับช่วงที่2นะครับเข้าใจว่าช่วงนี้แหละครับน่าจะมีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับก่อนคนอื่นนะครับทุกท่านแล้วก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปทางฝั่งมวกเหล็กอะไรพวกนี้นะครับช่องทับกวางนี่ขึ้นก่อนคนอื่นเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็ช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับผมรถอุปกรณ์เสาเข็มนี่เยอะสุดแล้วครับพอจะถึงบริเวณข้างหน้าหลังจากนี้นะครับเส้นทางรถไฟทางไกลก็จะเริ่มโค้งซ้ายนะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงของเรานะครับทีนี้จากที่อยู่ฝั่งซ้ายอยู่แล้วนะครับก็จะทำการยกข้ามฝั่งนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับไปอยู่ที่ฝั่งขวานะครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับแล้วก็จะตรงผ่านเข้าไปที่ตัวหมู่บ้านนะครับแล้วจะไปทะลุอีกทีนะครับตรงทางคลังเก็บสินค้านะครับของสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับแล้วก็จะตรงเข้าที่ตัวสถานีชุมทางแก่งคอยเลยครับทุกท่านเนี่ยครับซึ่งช่วงบริเวณนี้นะครับเขายังไม่ได้มีการเคลียร์พื้นที่แต่งแยนะครับเนี่ยครับพื้นที่ก็จะประมาณเท่าที่ท่านเห็นนะครับก็จะผ่าเข้ามาอย่างนี้เลยครับตรงเข้าแถวหมู่บ้านตรงนี้เลยครับแล้วหลังจากนั้นก็จะยกตัวข้ามสะพานตรงนี้เลยครับทุกท่านแล้วก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังบริเวณตู้เก็บสินค้าของสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่4-7นะครับช่วงชุมทางแก่งคอยถึงสระบุรีนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมต่ำนะครับเห็นไหมครับก็คือมาทางนี้นะครับทุกท่านอันนี้เป็นบริเวณตู้เก็บนะครับสินค้านะครับของสถานีชุมทางแก่งคอยนะครับหลังจากนี้ก็จะตรงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งบริเวณข้างหน้าที่เราเห็นเสาต่อหม้อตรงนั้นก็จะเป็นของสัญญาที่4-7นะครับซึ่งจะเป็นสัญญาของช่วงแก่งคอยนะครับถึงสระบุรีนะครับของบริษัทซีวิวนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะมาสิ้นสุดตรงบริเวณนี้พอดีนะครับสำหรับสัญญาที่3-1นะครับทุกท่านโอเคนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่สถานีชุมทางแก่งคอยแล้วนะครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่านะครับความคืบหน้าของทั้งสัญญานะครับตั้งแต่บันไดม้านะครับยาวมาจนถึงชุมทางแก่งคอยตรงบริเวณนี้นะครับส่วนมากนะครับงานเสาเข็มที่ดำเนินการอยู่นะครับก็จะอยู่ในช่วงของทับกวางซะมากกว่านะครับส่วนช่วงอื่นตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเคลียร์หน้าดินนะครับแล้วก็การทำทางบริการเฉยๆนะครับทุกท่านก็จะตามภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับความคืบหน้าช่วงเดือนกันยายนนะครับของตัวสัญญาที่3-1นะครับซึ่งผมมองว่านะครับก็น่าจะประมาณนู้นแหละครับเกือบๆสิ้นปีนะครับถึงจะเห็นความคืบหน้าอาจจะเห็นฟุตติ้งนะครับหรืออาจจะมีการหล่อเสาขึ้นมาสักเสาทุกท่านเห็นนะครับหรืออาจจะไปเป็นปีหน้านู้นแหละครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ